และกลางจังหวัดพิษณุโลกนี่คือศึกสายเลือดครั้งที่9แดงโอเลดงกระทิงแดงยิมนั้นถือว่านี่คนนี้ผู้ท้าชิงนะครับเพื่อให้เกมการต่อสู้นั้นสนุกสนานนะครับผู้บรรยายขอตั้งฉายาให้โอเลดงว่าสตอเหล็กและในขณะเดียวกันผู้ท้าชิงพรสวรรค์นั้นฉายาเดิมมีอยู่แล้วก็คือคนเหล็กเรามาดูอนาคตของทั้งคู่ครับวันนี้หากว่าโอเลดงหรือสตอเหล็กป้องกันแชมป์ป้องกันเข็มขัดเอาไว้ได้อาจจะเดินทางไปชกกับยาสุทากาคุโรกิแชมป์105ปอนด์ของญี่ปุ่นแล้วก็ไปแชมป์ภาค OPPF รุ่น105ปอนด์ของญี่ปุ่นอีก1ตำแหน่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาคาดว่าจะเป็นต้นปีหน้าซึ่งโอเลดงอาจจะเดินทางไปญี่ปุ่นและถ้าหากว่าวันนี้คนเหล็กพรสวรรค์ได้แชมป์ทางยอดโปรโมเตอร์คุณวีรัตน์วัชระรัตนวงศ์นั้นวางโปรแกรมไว้ให้วันเฮงกระทิงแดงยิมนักมวยในเครือของเพชรยินดีนั้นขึ้นท้าชิงในอนาคตมีโปรแกรมทั้งคู่เลยทีเดียวแล้วก็ที่แน่นอนแล้วเนี่ยคือตั้งมาเรียบร้อยแล้วเจ้าของ Toyota K Motor โชว์รูม20แห่งโดยคุณวิเทียนสมภพพงษ์โรจน์นะครับมีสร้อยคอทองคำให้20บาทให้กับโอเลดงกระทิงแดงยิมถ้าสามารถวันนี้ชนะไว้ชนะได้นะครับป้องกันแชมป์ในรุ่นตัวเวทของสภามวยโลกแล้วก็หลังการขาย14แห่งโดยคุณวิเทียนสมภพพงษ์โรจน์นะครับจาก K Motor สถิติการชกของโอเลดงชื่อจริงว่ากิติพงษ์ใจกระจ่างจากราชดาจังหวัดตรังนะครับอายุตอนนี้23ปีชกสากลอาชีพมา33ครั้งชนะมารวดน็อกมา13ครั้งนะครับโอเลดงสตอเหล็กนั้นปีนี้23ในขณะที่คนเหล็กพรสวรรค์นั้นปีนี้30อายุห่างกัน7ปีคนเหล็กนั้นมวยโคกสูงนะครับกิ่งอำเภอโคกสูงสระแก้วในขณะที่สตอเหล็กก็แน่นอนครับตายครับรัศดาที่จังหวัดตรังน่าสนใจมากครับอีกคนหนึ่งสดไวมากแต่คนเหล็กนั้นถึงแม้ว่าจะ30แต่จะเป็น30ยังเจ๋ว30ที่ยังมีความหนักแน่นหนักหน่วงรุนแรงหรือเปล่าเนี่ยได้ตามดูครับมาเริ่มกันยกหนึ่งแล้วนะครับการชกศึกสายเลือดไทยเป็นเปิดตำนานนัดที่9วางอันเถอะเพราะว่านัดแรกก็มีชาติชายเขี้ยวน้อยก็ชนะน็อกพันทิพย์แก้วสุริยานะครับในยกที่3เมื่อวันที่26กรกฎาคม2510ที่หัวหมากนี่ครั้งแรกในศึกสายเลือดแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือเกอร์รัวเด่นจุลพันธ์เสียแชมป์โลกแพ้โอเลดงกระทิงแดงยิมเมื่อ29พฤศจิกายน2550ที่กรมทหารราบที่11บางเขนกทมคนเหล็กพรสวรรค์นั้นเป็นแชมป์เฉพาะการรุ่นมินิมัมเวทของ ABCO นะครับแล้วก็รั้งตำแหน่งรองอันดับ1รุ่นสตรอว์เวทของ WBC จึงได้ชิงภาคบังคับในรุ่น105ปอนด์นะครับถือว่าความสดความเร็วแล้วก็อายุน้อยกว่าอยู่ที่โอเลดงไวแล้วเร็ววันนี้มีสร้อยคอทองคำ20บาทจาก Toyota K Motor ด้วยคุณวิเชียนสมภพพงษ์โรจน์แล้วก็ประเภทดูดันและทะเลาะไม่เลิกน้ำหนักมัดใช้ได้ก็ต้องพรสวรรค์ปอประมุขนะครับเป็นผู้ท้าชิงวันนี้ของสภามวยโลกหรือว่า WBC ในศึกสายเลือดเปิดตำนานนัดที่9โอเลดงนั้นได้แชมป์จากนิเกิลคิวะหรือเด่นจุลพันธ์นะครับนักมวยไทยซึ่งญี่ปุ่นเอาไปสร้างได้แชมป์ที่กรมทหารราบที่11บางเขนกรุงเทพกรรมการผู้ห้ามบนเวทีชาวเกาหลีนะครับแจบงคิมหมดยกที่1เผ็ดๆแบบนี้น้องฟ้าชอบเทริยากิสำหรับน้องยูมิแองจี้ต้องนี่เลยแล้วก็น้องแนนน้องโบน้องสายน้องเป้ยน้องตองน้องจิ๋ว CP Ready Meal ชีวิตอร่อยทุกวันดูแลสุขภาพให้ดีนะครับฝนตกก็กางร่มหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผมภาพช้านะครับสิบสายเลือดครับสตอเหล็กเจอกับคนเหล็กยกแรกผ่านไปแล้วนะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงในฐานะผู้สนับสนุนหลักบริษัทเจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนคุณอดิเรกสุทัศน์ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์คุณวิสารจงประดับเจริญกับการผู้จัดการบริษัท CP Meiji จำกัดและบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดเนสกาแฟมาเริ่มมาต่อบนเวทียก2ป้องกันในรุ่นสตอเวทของสภามวยโลก105ปอนด์คนที่เดินติดตามตลอดพรสวรรค์ปอประมุขนะครับมีฉายาว่าไอ้คนเหล็ก
ในช่วงฮอตๆนี่ต้องยอมรับน้ำหนักมัดนี่โป้งปิดบัญชีเหมือนกันมาดูวันนี้โอเลดงนะครับจากจังหวัดตรังซ้ายอีกหมัดหนึ่งเร็วได้แชมป์มาชนะอีเกิลโลวาเดนพลาดไม่ได้นะครับพลาดนี่มีสิทธิ์ทั้งคู่เลยทั้งโอเลดงแล้วก็พรสวรรค์ต้นๆนั้นจะว่าไปแล้วคนเหล็กก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าในอดีตก็จุดขายก็คือหมัดขวาที่หนักหน่วงเพราะว่าอายุปีนี้30เป็นผู้ตัดสินที่มีอายุมากกว่าแชมเปี้ยนถึง7ปีเรื่องความอึดหรือว่าทรดอดทนแล้วต้องยกให้คนเหล็กรวบพรสวรรค์เป็นมวยประเภทดื้อยาด้วยนะครับโอเลดงต้องหลบให้รอดด้วยศึกสายเลือดคู่นี้เป็นคู่ที่9คู่แรกก็ชาติชายกับพันทิพย์คู่ที่2เขาทรายกับก้องธรณีแล้วก็มีสดกับเมืองชัยคู่ที่3แล้วก็ครั้งที่4สดกับเมืองชัยอีกเหมือนกันทั้ง2ครั้งก็เมืองชัยเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ดาวรุ่งกับหลักหินเป็นคู่ที่5คู่ที่6มีดาวรุ่งกับวีรพลชนะดาวรุ่งกับหลักหินนี่เสมอแล้วก็ครั้งที่7พิชิตชนะ5ดาวแล้วก็ครั้งที่8อีเกิลนะครับหรือว่าเด่นแพ้โอเลดงนี่เป็นคู่ที่9คนเหล็กพยายามจะเดินนะครับถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์เดินแล้วไปโดนนั้นค่อนข้างจะสูงแต่ยังเป็นช่วงต้นยกนะครับจุดที่สามเหลี่ยมครับสตอเล็กอันตรายมากๆเลยเพราะว่าคนเหล็กเดินทะเลาะเลยนะครับแค่ยก2รางวัลจากเคมอเตอร์ของโอเลดงนี่ทองคำ20บาทนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพวงศ์โรจน์โอเลดงเร็ว1 2 3เลยพรสวรรค์บกมาต่อยมาคนเหล็กไปถ่ายมือในเป็นเชิงท้าทายนะครับรุ่นพี่สาแก้วนะครับอย่าง30ประเภทต่อยดุดันสนุกเดินตลอดแม่กรรมการจะบงคิมก็ไซส์เดียวกันนักมวยทั้งคู่เลยทั้งโอเลดงแล้วก็พรสวรรค์หมดยกอยู่กับผมสีทนได้ค่ะว่าน่ะสีตระกูล4 season ครับและน้องใหม่สียืดหยุ่นได้เครื่องยนต์หายห่วงถ่ายต่อได้ครับแอคชั่นโมบิลซุปเปอร์เทอร์โบสปีดสุดขีดแห่งสมรรถนะเลือกโมบิลฉากชายยกที่2นะครับพรสวรรค์นั้นพยายามจะเดินนะครับแต่ว่าความไวเรื่องของสายตายังจะต้องดูกันอีกต่อไปครับขอบคุณทาทาซีนอนซูเปอร์ CNG บริษัทสามชัยกาแฟอุบลราชธานีบริษัทสยามคูโบต้าอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทครัวข้าวแกงปักใต้โดยคุณวัชระคุรุเวศวิทยาและตำรวจทางหลวงครับมาสู้กันต่อบนเวทียก3ศึกสายเลือดผู้ท้าชิงน้ำเงินพรสวรรค์ปอประมุขนะครับไอ้คนเหล็กแล้วก็โอเลดงกระทิงแดงยิมพรสวรรค์นี่สาแก้ว30โอเลดง23รัชดาจังหวัดตรังมาโอเลดงต้องออกให้ได้ด้วยนะครับต้องต่อยแบบรัดกุมหวังน็อกไม่ได้ด้วยเพราะพรสวรรค์นี่แกร่งและเดินตลอดลูกศิษย์ของกำนันแก้นะครับประมุขโรจนตันโอเลดงก็เล็มไปเรื่อยเล็มต่อยแบบเลาะเล็มเสตาดีเร็วพรสวรรค์หนักดูจากสปีดหมัดแล้วก็ความแม่นยำแล้วดูคนเหล็กยังมีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าแชมเปี้ยนนะครับอายุก็แก่อ่อนกัน7ปีนะครับเดือดรุนแล้วก็มีอยู่คนเนี่ยเสียหลักพังงาไปนิดนึงโอเลดงแต่ตอนนี้มีอยู่คนเดียวในประเทศไทยนะครับเดือดรุนสตอร์เวทของสภามวยโลกหรือ WBC ก็คือโอเลดงกระทิงแดงยิมที่เป็นแชมป์หลักๆที่ทั่วโลกยอมรับว่างั้นก็ผู้จัดการก็คือคุณวิรัตหรือเสียนาวนะครับวิชิตรัตนวงศ์ทางคณะผู้จัดต้องขอบคุณ
บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นพรสวรรค์ก็เคยใช้สีเสื้อของกระทิงแดงแล้วก็ปัจจุบันนี้บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงก็ยังสนับสนุนให้โอเลดงนั้นใช้สีเสื้อกระทิงแดงยิมด้วยเพราะว่าตัวแชมป์โอเลดงนะครับพรสวรรค์ก็เลยวันนี้มาเปลี่ยนเป็นปอประมุขเดินยกนี้ยก3แต่วรดงก็เดินให้ทราบไปแล้วไม่หนักแต่ว่าต่อยแบบเล่มไปเรื่อยชนะได้วันนี้ก็รับทองคำ20บาทจากโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพพงโรจน์นะครับให้ดูเกมออกมาลักษณะอย่างนี้แล้วคนเหล็กอาจจะต้องลงทุนใช้ความพยายามค่อนข้างสูงทีเดียวครับยังไล่ไม่จนสปีดหมัด 3-4 หมัดเลยหมดยกนะครับหมดยกมั่นใจเลือกไก่สดต้องไก่สด CP ซื้อได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตและที่ CP Fresh Mart นี่เป็นภาพช้าในยกที่แล้วนะครับการออกบัตรของสตอเล็กนั้น1 2 3ยังต่อเนื่องนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับคือจังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพแต่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่37หรือที่เรียกกันว่าพิษณุโลกเกมกับระหว่างวันที่14ถึง24ธันวาคมนี้ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬา30ชนิดกีฬาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับคุณสมบูรณ์ศรีพัฒนาวัฒน์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยได้ส่งกำลังใจหรือเดินทางมาชมมาเชียร์กีฬาแห่งชาติครั้งนี้โดยทั่วถึงกันนะครับ14ถึง24ธันวาคมนั้นชมพิษณุโลกเกมที่นี่ครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียก4ป้องกันในรุ่นสตรอเวทแชมป์ก็คือเลดงกระทิงแดงยิมผู้ท้าชิงคือพศปประมุขนะครับเดี๋ยวรุ่นเล็กมีอยู่รุ่นเดียวตอนนี้ในประเทศไทยแชมป์หลักๆของสภามวยโลกโรด WBC และเป็นศึกสายเลือดเป็นคู่ที่9ด้วยพศเดินตลอดเลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่แม่นนะครับเพราะว่าระดงไวแล้วเร็วแล้วแกก็เล็มไปเรื่อยออกข้างนิดนึงวันนี้ทางกะยะฮาดานมสดเมจิแล้วก็ทางกระทิงแดงด้วยแอนตาซินสมบูรณ์ทั้งคุณชาบพร้อมทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์มีทอง20บาทให้กับโอเลดงชนะได้วันนี้นะครับหลังหาย14เล่นลำตัวเล่นลำตัวเล่นลำตัวอย่าอ่อนให้เห็นนะครับพรสวรรค์เดินเร็วเดินแรงแม่พรสวรรค์นี่ตั้งใจจะชวนแล้วโดน 3-4 หมัดเลยทีเดียวโอเลดงไวและเร็วด้วยไม่อยู่ในมุมอับออกมาข้างอีกคนเหล็กเดินหันมาเล่นเป้าใหญ่ครับในขณะที่สตอเล็กสปีดหมัดนั้น1 2 3ที่หน้านั้นแม่นมากครับแล้วก็การที่ไม่เป็นเป้านิ่งเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนั้นจะทำให้คนเหล็กนั้นเหนื่อยได้ครับเป็นคู่ที่มีเป้าหมายมากๆเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้ทราบไปทันทีตนแล้วว่าทบพรสวรรค์คว้าแชมป์โลกไปได้นะครับก็มีคู่ต่อสู้ก็คือวันเฮงมีนโยธินรออยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าโอเลดงชนะก็มีโปรแกรมที่จะไปชกนักมวยญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าท้ากันมาหลายเจ้าเหลือเกินทะเลาะไม่เลิกเลยนะครับเถียงตลอดเลยทีเดียวเป็นคู่ศึกสายเลือดที่คู่ถูกใจแฟนเลยนะครับคู่นี้ดูเหมือนว่าสิงเชียร์จากนักแฟนมวยชาวไทยที่จังหวัดพิษณุโลกนี้ก็ก้ำกึ่งนะครับคือเชียร์ทั้งแชมป์แล้วก็เชียร์ทั้งผู้ท้าชิงด้วยกันคือให้กำลังใจทั้งสองฝั่งครับก็ต้องดูอนาคตนะครับต้องดูอนาคตของคนเหล็กครับว่ายาวๆแล้วเป็นอย่างไรไทยประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิตก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศโตโยต้าเคมอเตอร์สาขาที่20บางโคกพระราม3โชว์รูมเลิศหรูศูนย์บริการทันสมัยบริหารงานโดยมืออาชีพตระกูลสมภพรุ่งโรจน์คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์นี่เป็นภาพช้าที่4 4ยกครับ40 36 39 37 40 37นี่คะแนนแรกก็คือคะแนนของแชมเปี้ยนนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นแล้วนะครับเมื่อยกที่แล้วนะครับปลายยกกลางยกนั้นเสียงเชียร์นั้นดังมากขึ้นยก5ครับเขาเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนพลตำรวจรุ่น35จอหอพบปะสังสรรค์หน้าบ้านพักตากอากาศบริเวณสันเขื่อนลำตะคองวันที่29พฤศจิกายนนี้ครับตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปตำรวจเรืองรองจุรุธาครับจากกองปราบปรามฝ่ายประชาสัมพันธ์
มาลุ้นกันบนเวทียก5ผู้ท้าชิงเดินทะเลาะไม่เลิกนะครับพรสวรรค์ปอประมุขโอ้ได้ดงเร็วไวฉลาดต่อยแบบเก็บคะแนนแต่ว่าพรสวรรค์นี่กะถึงน็อกเลยเดินชนไม่เลิกยกนี้ยก5ของการป้องกันในรุ่นสตอร์เวทของสภามวยโลก WBC ประสบการณ์ของคนเหล็กนั้นผ่านมวยไทยมาเยอะนะครับได้กระดูกจากมวยไทยโดนลำตัวอย่านิ่งนะครับนิ่งไม่ได้เลยทีเดียวโอเลดงท่านนิ่งแล้วไม่แน่มันก็อาจจะหล่นได้เหมือนกันเพราะว่าสวรรค์ทะเลาะไม่เลิกต้องอยู่ให้ได้นะครับถึง12ยกด้วยอ้าวยกนี้เป็นยกที่5ถึงจะมีรางวัลอาชีตาโตโยต้าเคมอเตอร์20บาทนะครับทองคำให้กับโอเลดงโดยคุณวิเชียรสมพงษ์โรจน์มาแต่ว่าพรสวรรค์วันนี้มาแบบคนเหล็กจริงๆเลยทะเลาะโอเลดงต้องอยู่ในมุมอับไม่ได้นะครับพรสวรรค์บูและเดินลุยแล้วการเดินติดแล้วเน้นไปที่เป้าใหญ่ลำตัวของสตอเล็กมากๆนั้นน่าคิดเหมือนกันนะครับดูนะครับสตอเล็กนั้นไวครับสายตาดีการเคลื่อนไหวนั้นถือว่าทำมากกรรมการเตือนเป็นครั้งที่3แล้วนะครับมิสเตอร์แจบองคิมชาวเกาหลีครับให้ระวังนะครับเป็นคู่ถูกใจแฟนเลยอ่ะได้ลุ้นกันตลอดออกข้างนิดนึงกรรมการแจบงคิมจากเกาหลีใต้นี่คือแชมเปี้ยนรุ่นสตรอเวท105ปอนด์ของสภาเมโล WBC นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถาบันใหญ่สถาบันหลักครบถูกหลักแล้วนะครับทางพรสวรรค์เพราะว่าต้องเดินและต้องเดินเร็วด้วยอ้าวซ้ายของอลิดงช้านี่เป็นเป้าเลยนะครับเพราะอลิดงไวแล้วเร็วหมดยกที่5สนุกเครื่องดื่มแรนเดอร์เหนือชั้นด้วยเทคโนโลยีด้านแทรกเตอร์ใหม่แทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น L3408DIเครื่องยนต์ใหม่ระบบ Direct Injection ประหยัดน้ำมันจุดกำเนิดความแรงเต็มประสิทธิภาพทุกขุมพลังผสานความแกร่งทนทานและอีกหนึ่งความล้ำหน้า L3408DI Super Cap พร้อมโดยสารปรับอากาศเหนือระดับความสะดวกสบาย Tractor Kubota ครบทุกแรงแกร่งทุกรุ่นกลับมาชมกันต่อเลยครับมาถึงครึ่งทางครับยกที่6แล้วครับการป้องกันตำแหน่งของสภาเมโลกรุ่นเล็กครับ105ปอนด์ของโอเลดงขอบคุณบริษัท CP Magic จำกัดบริษัท K Motor ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัดบริษัททาทามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัท Maxis International ประเทศไทยจำกัดและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดรวมทั้งบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดมาลุ้นกันต่อบนเวทีของผู้ป้องกันแชมป์โลกในรุ่นสตอร์เวท105ผู้ท้าชิงพรสวรรค์ปอประมุขแชมป์โอเลดงกระทิงแดงยิมของศึกไก่ย่าง5ดาวมวยมาราธอนเงินล้านแม่วันนี้ยังไล่ไม่จนนะครับทางพรสวรรค์โอเลดงออกข้างไปนิดนึงแม่เคมอเตอร์ก็สวนมาตลอดเลยทีเดียวเพราะว่ามีรางวัลให้ทอง20บาทคือโอเลดงนะครับพรสวรรค์ยังคงใช้แผนเดิมนะครับคือการต่อยตัดหน้าท้องตัดชายโครงของสตอเล็กเพื่อจะลดความเร็วของแชมเปี้ยนนะครับต้องมองข้ามช็อตไปถึงอนาคตไกลๆแล้วครับพรสวรรค์ยังไล่ไม่จนแม่ซ้ายออกข้างนิดนึงไม่ยอมอยู่ในสามเหลี่ยมด้วยโอเลดง23กับ30ต่อยกัน12ยกแล้วสุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็โคราภาคโอเลดงเนี่ยรัชดาจังหวัดตรังพรสวรรค์นี่อยู่ที่จังหวัดสระแก้วรุ่นพี่ว่างั้นเถอะอดีตแชมป์พาบ้าด้วยของพรสวรรค์แต่ว่ายังแม่โอเลดงออกข้างนิดนึงเป็นนักมวยรุ่นใหม่นะครับที่คว้าแชมป์โลกจากกิเกิลโรเดลเด่นนะครับโอ้โหโดนไปหมัดนึงแล้ว
มาอุดงก็สวนมาได้คืนได้คืนเอ้าพรสวรรค์โต้ขวาอีกสิ่งที่พรสวรรค์จะต้องระวังก็คือการกดคอคู่ต่อสู้เพราะว่ามิสเตอร์แจบองกิมจากเกาหลีใต้นั้นเตือน2ครั้งนะครับถ้าอีกครั้งนึงอาจจะถูกตัดคะแนนได้ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยครับพอสปีดมัดนี่มาเป็นชุดเลยทีเดียวอุดงพรสวรรค์เดินก็จริงนะครับแต่ว่าความแม่นความเปรี้ยวลีลาการชกนี่ไล่ไม่จนอุดงออกข้างอีกปลายยกที่6อ้าวจั่วลงไปอีกพรสวรรค์1 2ออกข้างไปอุดงซ้ายอีกหมัดนึงหมัดนี้แม่นเป็นโอเวอร์เฮดเลยนะครับหมดยกที่6ในบริการล้ำสมัยจากประกันภัยไทยวิวัฒน์ยินดีให้บริการค่ะชมกันต่อนะครับการป้องกันตำแหน่งของโอเลดงกระทิงแดงยิมนะครับขอบคุณน้ำมันเครื่องโมบิลซูเปอร์เทอร์โบบริษัทไทยสโตเลตแบตเตอรี่จำกัดมหาชนบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K แบตเตอรี่จำกัดบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดและสั่งซื้อเหรียญพลังสุภมงคลสั่งซื้อเหรียญพลังสุภมงคลได้ที่0818336938นะครับมาถึงยกนี้ยก7พรสวรรค์ยังเป็นฝ่ายเดินแต่ว่าเข้าเร็วนะครับไวและเร็วกว่าเป็นมวยอายุน้อยกว่า23ฝ่ายพรสวรรค์นี่30ก็ต้องลงทุนหน่อยแต่ว่ายังไล่ไม่จนอุดดงออกข้างนิดนึงแกต่อยแบบเล้มอ่ะเล้มมันนะ 2-3 หมัดโดนหน้าของพรสวรรค์เริ่มจะฉีกไปเข้าทางแล้วนะครับเพราะว่าพรสวรรค์เดินเร็วแต่ว่าออกหมัดไม่ทันอุดดงการพลิกหลบคู่ต่อสู้แล้วการออกหมัดซ้ายเริ่มเน้นขึ้นครับสำหรับสตอเล็กโอเลดงแต่ต้องยอมรับว่าหัวใจนี่สุดยอดเดินตลอดสถานการณ์จะต้องดูกันนะครับต้องจับตาดูสถานการณ์ต่อไปครับว่าความช้าของพรสวรรค์นั้นจะช้ากว่านี้ไหมถ้าช้ากว่านี้ก็จะเป็นงานเหนื่อยครับเดินก็เร็วแต่ว่าโอเลดงออกข้างมาออกนิดนึงมองเห็นหมัดของพรสวรรค์หมดก็ถือว่าเป็นจุดขายของสตอเล็กนะครับพลิกเก่งฟุตเวิร์กดีกรรมการเตือนนะครับครั้งที่3ให้ระวังศีรษะครับมิสเตอร์แจบองคิมจากเกาหลีอีกครั้งเดียวก็อาจจะถูกตัดคะแนนได้ครับต้องระวังแล้วครับคนเหล็กเดี๋ยวพอจบยก8ไปแล้วจะมีคะแนนโชว์ให้ดูอีกครั้งนึงมาเดินก็จริงแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลือกและเน้นต่อยแล้วนะครับโอเลดงยังคงเส้นคงวานะครับการพลิกหนีคู่ต่อสู้การหลบหลีกโดยใช้ฟุตเวิร์กที่เป็นจุดขายอยู่แล้วครับดูหลบให้ดูเลยนะครับโอเลดงแรกโอ้โห1 2 3 3หมัดโดนปากครึ่งหมดครึ่งของทางพรสวรรค์ก็ถือว่าเป็นซ้ายแม่นขึ้นเยอะนะครับดูครับทั้งอัปคัตทั้งซ้ายตรงไม่ใช่จะฝึกฟุตเวิร์กง่ายๆนะครับมาถึงยกนี้ไปยกที่7แต่ว่ายังฟุตเวิร์กได้ตลอดเบสิกการชกเร็วฉลาดซ้ายเป็นแชมป์คนเดียวในประเทศไทยในรุ่นสตอร์เวทของสภามวยโลกยกนี้นั้นคนเหล็กค่อนข้างเหนื่อยครับเพราะว่าความแม่นนั้นสตอร์เล็กแม่นกว่าแล้วครับยาแก้ไอตราอาปาเช่เป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรยาแก้ไอตราอาปาเช่ช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราอาปาเช่ขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถตราเด็กในพานทองจำกัดห้างส่วนจำกัดยาแก้ไออาปาเช่บริษัทยาดองเหล้าตรา9เหรียญบริษัทยาหอมตราเด็กในพานทองและบริษัทผลิตภัณฑ์เอว่าสวมสกัดผสมใบแปะกล้วยและเห็ดลิ้นจื่อรวมทั้งบริษัทสวมเกาหลีตังกุยัตราแปลงสีฟันคู่มาลุ้นกันต่อบนเวทียก8ยังไล่ไม่จนเพราะว่าเร็วกับช้านะครับระดงเร็วมากพลิกแพงออกวันนี้ก็พิธีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับโดยเสนาวิรัชรัตนวงศ์ก็ดำเนินการถ่ายทอดสดถึง3ชั่วโมงเต็มๆเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้รางวัลนะครับมีสร้อยทองคำ20บาทจาก Toyota K Motor โดยคุณวิเชียรสมพงษ์บุรุษนะครับหลังไทย14แห่งนอกนั้นก็20แห่งด้วยของสมนาคุณเพียบแล้วก็ตอนในช่วงนี้ฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยนะครับของ K Motor บนเวทีพรสวรรค์โมโห
เดินยังไล่ไม่จนแรกง่ายแต่ว่าอรุดงก็พอตบออกละข้างเลยเนี่ยออกไปนิดเดียวสายตาเร็วฉลาดเนี่ยต่อยแบบป๊อกๆและแยบไปเรื่อยพอสวนหมัดเดียวไม่ทันนะครับไม่ทันจุดเด่นของอรุดงคือการเคลื่อนไหวที่ไหลลื่นนะครับหัวใจเนี่ยต้องยอมรับว่าเกินเลยนะครับเกินต่อยแบบสมศักดิ์ศรีเลยแต่ว่ายังไล่ไม่จนพรสวรรค์อรุณดงออกข้างไปนิดนึงเป็นคู่ศึกสายเลือดที่ดูกันอิ่มเลยยกนี้มาถึงยก8สงสัยว่าหัวชนกันนะครับเมื่อสักครู่ก็ไม่มีอะไรครับให้อภัยกันถือว่าอาจจะผิดกติกาไปมั่งแต่ว่าก็ไม่ได้เจตนาเป็นคนไทยด้วยกันก็ต้องให้อภัยครับสองยกนี้โบพอสปีดหมัดแล้วต้องยอมรับมาปังปังมา 3-4 หมัดเลยอรุดงสองยกนี้เราเห็นค่อนข้างชัดขึ้นมาแล้วนะครับว่าด้วยวัย30ของคนเหล็กนั้นความแม่นนั้นหายไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยครับแกไปจั่วลมหน้านาทีนี้นะครับแกไปจั่วลมเยอะพอจั่วลมเยอะแล้วเนี่ยก็เหนื่อยเพราะว่าพอจั่วลมไปแล้วมันมาโดนโต้เขาอรุดงอีกหัวใจนี่ใช้ได้เกิน 1,000% เลยนะครับพรสวรรค์แต่ว่าออกหมัดไม่ทันโอเลดงแสงลูกนี้เอาละครับยังกัดฟันออกหมัดอยู่ครับเพราะว่าจังหวะบวก1 2 3 4เนี่ยครับจังหวะก็ยกขาพอดีครับการแช่เขาแช่บงที่โบห้ามดันไม่เอาพอนี้ไม่ออกแล้วแลกได้เหมือนกันนะครับพรสวรรค์ก็เดินตลอดหมดยกที่8ทุกยกท่านผู้ชมครับนี่คือคะแนน8ยกนะครับ80 72 78 74 79 74คะแนนแรกเป็นของสตอเล็กครับยังนำอยู่นะครับอีก4ยกครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดครับบริษัทศรีลีน่าประเทศไทยจำกัดบริษัทผลิตภัณฑ์ยาน้ำอันซีนตราแปลงสีฟันคู่บริษัทธนชาติธนาคารธนชาติประกันภัยธนชาติบริษัทเกลือเบิ้งโอรานจำกัดและบริษัทไทยต้นว่าคาไม้จำกัดขอบคุณครับทางหลวงครับแล้วก็มาถึงยกนี้ยก9นะครับผ่านมาแล้วในคะแนนก็เห็นกันแล้วว่านำโด่งไปเลยทีเดียว8ยกพระดุดงนะครับน้ำเงินพรสวรรค์แล้ววันนี้ผู้ที่จะมอบทองคำ20บาทก็ได้แก่ Toyota K Motor20แห่งหลังไทย14แห่งโดยคุณวิเชียรสมภพโรจน์นะครับไปจองโตโยต้าแล้วก็หมอเม้งไปที่เคมอเตอร์สมรรถคุณนี่ของเพียบเลยแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยในช่วงนี้ไปที่เคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพโรจน์20แห่งมีทองคำให้20บาทให้กับพรสวรรค์ให้กับทางโอเลดงกระทิงแดงยิมนะครับพรสวรรค์เป็นฝ่ายเดินตลอดแต่ว่าจะจั่วลมซะมากคะแนนที่ออกมาแล้วตามกฎกติกาของสภามวยโลกเราก็เห็นกันชัดเจนแล้วว่าคะแนนทางอรุดงนี่นำทั้ง3ท่านเลยทีเดียวการเดินบีบพื้นที่ให้เล็กลงของนักมวยซึ่งมีอายุมากกว่าในขณะที่แชมเปี้ยนนั้นอายุน้อยกว่าและการเคลื่อนไหวไหลลื่นอย่างกันน้ำอย่างนี้ก็เป็นห่วงไม่ได้ครับว่าจะไล่ยังไงถึงจะอยู่ในมุมอับไล่ยังไงถึงจะไม่ให้เคลื่อนไหวไปได้ครับไม่ง่ายที่จะชกแบบโอเลดงเพราะว่าเบสิกการชกฟุตเวิร์กความเร็วและเร็วได้ตลอดมาจนกระทั่งถึงยกนี้ยก9ก็ยังออกไปได้แสดงว่าเป็นมวยที่ร่างกายการวิซ้อมอยู่ในระเบียบวินัยตลอดเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นแชมป์ในรุ่นเดียวนะครับของสภามวยโลกรุ่น WBC ในรุ่นเล็กๆ105ปอนด์แหมพอโดนแล้วเอาคืนได้เลยโอเลดงลีลาการชกนี่พรสวรรค์ก็ใจนี่ผมต้องยอมรับใจนี่เพชรฆาตเลยทีเดียวเรื่องหัวใจนี่เกินมากๆแต่ว่ายังจั่วลมซะเยอะตามไม่ทันนะครับพอเข้ามุมเป็นพลิกแพลบออกมาเลยครับเนี่ยแกเล็มไปเรื่อยเล็มออกซ้ายออกข้างนิดนึงต่อยให้เรียกว่ากวนให้พรสวรรค์นี่โมโหแล้วมีอารมณ์มากขึ้นเป็นสัญชาตญาณของโอเลดงที่ขายได้เลยนะครับการเคลื่อนไหวการเข้าเชือกการเข้ามุมมาดูเนี่ยพอออก2หมัด3หมัดนี่อ
โดนลำตัวเหมือนกันนะครับโดนลำตัวเหมือนกันโอเลดงถ้าหากว่าโดนลูบลำตัวมากๆก็อาจจะยุ่งได้นะครับเพราะว่าเกมนั้นเริ่มเข้ามาสู่ช่วงปลายแล้วครับไทยประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิตเดี๋ยวประชมกันต่อครับศึกย่าง5ดาวมวยมาราธอนเงินล้านถ่ายทอดสดจากจังหวัดพิษณุโลก3ชั่วโมงเต็มนะครับผ่านมาแล้วประมาณ2ชั่วโมงเสร็จก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัททวินสเปเชียลจำกัดบริษัทแสงไทยเมดิคอลจำกัดบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดและก็ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์นะครับเทศบาลเมืองนาสาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีเมืองนาสาครับระหว่างวันที่5ถึง14ธันวาคมนี้ก็มีเมนูอาหารอร่อยมากมายให้ชิมครับรวมทั้งการแสดงพื้นบ้านเยอะจริงๆครับ5ถึง14ธันวาครับที่เทศบาลนาสาแม่หมวยคู่นี้นี่ถึงฎีกาจริงๆแล้วก็ปลายกฤดงมาโดนลำตัวทำท่าจะหนีไม่ออกเหมือนกันแต่ว่ายังพลิ้วแล้วเร็วฉลาดเพราะว่ามีกำลังใจโดย Toyota K Motor ทองคำ20บาทสมนาคุณเพียบแล้วก็ในช่วงนี้ประกันภัยนะครับฟรีชั้นหนึ่งจาก Toyota K Motor เดี๋ยวคุณวิเชียรสมภพพงโรจน์แม่ยกนี้ยก10แม่น้ำใจนี่สุดเลยทีเดียวเดินตลอดแล้วก็ทะเลาะไม่เลิกด้วยแต่ว่าโรดงออกข้างอีกแม่ไวเร็วสายตาดีลูกที่ต้องชมนะครับต้องชมโอเลดงสโตเล็กคือลูกดักต่อยด้วยหมัดซ้ายนะครับดักด้วยซ้ายนั้นถือว่าเปอร์เซ็นต์แม่นนั้นเกือบ 100% นะครับแม่ชกแล้วทำให้แฟนๆใจหายได้ตลอดเหมือนถ้าอยู่ในมุมอับและโดนลำตัวไปแล้วเนี่ยแต่ว่าพอมาตั้งหลักได้ความเร็วเชิงฉลาดไวไหวพริบแล้วก็กำลังใจจาก Toyota K Motor ทองคำ20อ้าวพอสวรรค์โดนลำตัวเข้าไปแล้วโดนลำตัวเข้าไปแล้วเร่งแล้วนะครับโอเลดงไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวเร่งแล้วนะครับนาทีมีนาทีทองแล้วเห็นสตอเล็กมีแผ่วมียุบอะครับโอ้โหท้าเลยครับท้าให้ต่อยด้วยครับดูครับสตอเล็กเปิดลำตัวท้าดวลให้เลยนี่ตั้งแต่ต่อยมาเราเพิ่งเห็นนะครับว่าโอเลดงนั้นเป็นฝ่ายเดินบุกต่อยครับแต่ว่าเป็นการวางแผนที่ชาญฉลาดมากครับต่อยกับนักมวยที่อายุมากกว่าแล้วปล่อยให้นักมวยที่อายุมากกว่านั้นเดินไล่นั่นนี่ถือเป็นการวางแผนตัดกำลังคู่ต่อสู้ไปในตัวแล้วก็มวยนี่เธอบอกว่าจั่วลมเยอะๆแล้วเนี่ยก็เรียวแรงก็แผ่วน้อยแต่ว่าหัวใจเพชรฆาตแต่ว่าพลดงไม่หนักก็จริงแต่ว่าต่อยได้พลิ้วตลอดแล้วเร็วยกนี้เป็นยกที่10แล้วด้วยสตอเล็กก็เต็มที่แล้วนะครับนี่ถือว่าเต็มที่แล้วครับเกือบจะเรียกว่าถ้าเป็นรถยนต์เครื่องก็เกือบจะฮีทแล้วครับนะครับจะเบียดตลอดแต่ไม่ทันหมดยกที่10แอนตาซินเจลยาลดกรดแก๊สและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารลดอาการจุกเสียดแน่นแสบร้อนทรงอกแอนตาซินเจลรสส้มรสเปปเปอร์มินแอนตาซินเจลและแอนตาซินชนิดเม็ดชมกันต่อเลยครับยกที่11แล้วครับศึกสายเลือดขอบคุณบริษัทสามชัยกาแฟอุบลราชธานีขอบคุณบริษัทนิคอนไทยเซนไอเซอร์วิสจำกัดบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดขอบคุณกรรมการผู้จัดการบริษัท CP Meiji จำกัดคุณไพศาลจงบรรจัดเจริญบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดขอบคุณเนสกาแฟทาทาซีนอนซูเปอร์ CNG และครัวข้าวแกงปักใต้ครับเหลืออีก2ยกยกนี้และยกหน้าพรสวรรค์ไม่มีอะไรที่จะสูญเสียเดินตลอดลุยอย่างเดียวเลยเวลานั้นเหลือก็ชันชิดมากครับยังมีมวยไทยชิงชนะเลิศมวยมาราธอนอีก1คู่นะครับซึ่งจะชิงรางวัลเงินสด 500,000 ต่อจากคู่นี้เราเป็นห่วงเวลามากครับขณะนี้วันนี้แฟนมวยดูกันแบบล้นหลามเลยแล้วก็คุ้มค่าเลยนะครับของศึกย่าง5ดาวเงินล้านแล้วก็วันนี้ทั้งกย่า5ดาวนมสดเมจิแอนตาซินแล้วก็สมกับหรือตังคุจับตราเป็นเพื่อนคู่แล้วก็วันนี้ที่แน่นอนแล้วเนี่ยคุณวิเชียรสมภพพงโรจน์นะครับจาก Toyota K Motor ไปจองรุ่นไหนที่เคแล้วก็ของสมนาคุณนี่เพียบแล้วก็ในช่วงนี้ฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยแล้วก็หลังการขาย14แห่งวันนี้จะได้มอบสกุลทองคำอีก20บาทให้กับโอเลดงกระทิงแดงยิมถ้าบอกว่าสามารถป้องกันแชมป์เอาชนะไปได้วันนี้นะครับ
เหลือยกนี้และยกหน้าพรสวรรค์ก็ทำหน้าที่เดินตลอดและเดินไม่เลิกด้วยแต่ว่าทางอรุณดมก็สร้างอารมณ์ให้กับพรสวรรค์ได้มากจริงๆเลยเพราะว่าออกข้างนิดนึงลีลาการชกเบนออกเนี่ยออกแล้วแยบข้างเนี่ยจนกระทั่งพรสวรรค์จวลมไปเยอะแกต่อยแบบเล็มแล้วก็แต่งหมัดบางทีบางครั้งหมัดซ้ายของอรุณดมก็แกแต่งออกมาเหมือนกันก่อนที่สตอเล็กจะได้แชมป์รุ่นนี้จากอีเกิลเคียวะหรือเด่นจุลพันธ์นั้นดูว่าไม่เก่งนะครับแต่ว่าหลังจากที่เป็นแชมเปี้ยนแล้วก็ราศีจับนะครับยิ่งต่อยยิ่งดีครับสำหรับสตอเล็กคือแพรวๆครับเอาตัวรอดเก่งสายตาดีรุ่นพี่อายุ30พรสวรรค์จากสระแก้วอรุณดงจังหวัดตรัง23ปีโปรแกรมต่อไปของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนั้นวันที่3ธันวาคมนะครับที่ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็พี่น้องชาวท่าตะโกก็เตรียมพบกับว่าเพชรน้อยป้องกันแชมป์นกน้อยป้องกันแชมป์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นต่อไปอีกวันที่8ที่ท่าบ่ออนกน้อยที่ท่าบ่อครับวันที่8นะครับ2โปรแกรมต่อกันเดือนธันวาคม3ธันวาคมที่ท่าตะโกนครสวรรค์แล้วก็วันที่8ครับที่ท่าบ่อหนองคายบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วไทยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงคุณใช้ 3K แบตเตอรี่อุ่นใจเมื่อใช้ 3K ยกสุดท้ายของการป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นสตรอเวทของสภามวยโลก WBC สตอเล็กครับควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เกือบหมดแล้วนะครับอยู่ที่สตอเล็กแล้วครับว่ายกสุดท้ายนั้นจะมีอะไรที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นหรือเปล่าเหลือแค่3นาทีดูแล้วก็ไม่น่าจะพลาดเพราะว่าสตอเล็กโอริดงก็เป็นฝ่ายตุนแล้วก็เก็บคะแนนไปตลอดของการป้องกันแชมป์โลกในรุ่นสตอเวทของสภามวยโลกรอบ WBC เป็นฐานหลักๆแล้ววันนี้ที่กำลังใจสุดๆและมากก็ต้องจาก Toyota K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์20แห่งหลังการขาย14แห่งโดยมีทองคำให้20บาทให้กับทางโอริดงกระทิงแดงยินถ้าเป็นผู้ชนะนะครับแม่ตรงการดูเหมือนว่าอ๋อเชื่อเทปนะครับเทปที่พันอยู่ที่บริเวณนวมด้านซ้ายของพรสวรรค์นั้นหลุดออกมาครับจะต้องไปพันเข้าไปใหม่ครับสะบัดเข้าปลายตาได้ครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนายสมบูรณ์ศรีพัฒนาวัฒน์ก็ขอเชิญเชียร์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่37พิษณุโลกเกมวันที่14ถึง24ธันวาคมจะทำอะไรต้องรีบแล้วนะครับคนเหล็กเวลาเหลือน้อยแล้วครับโอ้มีอาการเหนื่อยครับเห็นชัดเจนครับก็เป็นธรรมดาครับ30แล้วครับแต่ว่าต้องชมเชยน้ำใจมากๆเลยก็สู้เต็มที่แล้วครับสู้เต็มที่รุ่นพี่แต่ว่าด้วยวัยที่หนุ่มด้วยความปราดเปรียวของสตอเล็กเนี่ยครับทำให้ยิ่งสู้ยิ่งเหนื่อยครับเพราะว่ามวยพออายุมากและช้ากว่าแล้วมาเจอลีลาการชกของโอริดงกระทิงแดงยิมซึ่งเป็นมวยที่เบสิกการชกเร็วและไวใช้ตาดีแล้วก็ถึง12ยกแล้วเนี่ยยังฟุตเวิร์กหรือว่าเบสิกการชกก็ต้องยอมรับว่าไวมากๆเลยดูเหมือนว่า15ยกก็น่าจะต่อยได้นะครับสำหรับสตอเล็กถ้าลองอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่นเลยครับเจอกับยาสุทากะฟุโรกินะครับแชมป์2เข็มขัดของญี่ปุ่นเขาอาจจะเป็นต้นปีหน้าครับก็ลองดูนะครับอนาคตของสตอเล็กไปญี่ปุ่นบ้างครับหลายยกต้องคือเหนียวแล้วก็แข็งใจดีมากๆเลยอดีตแชมป์พาบ้าด้วย PABA ตอนนี้มาเป็นผู้ท้าชิงคือพรสวรรค์ก็เชื่อเหลือเกินครับถ้าว่าการเจรจานั้นเป็นที่ตกลงกันกับผู้จัดการของคุโรกินั้นก็ศึกษาเรื่องระหว่างไทยญี่ปุ่นจะเกิดที่ญี่ปุ่นอีกครั้งนึงครับโอ้โหก้มลงไปกราบเลยครับพักเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมามอบกันขัดกันครับท่านผู้ชมที่เคารพต่อไปนี้เป็นผลการคะแนนของคณะกรรมการตัดสินบนเวทีซึ่งปรากฏว่า
ผลการคะแนนนั้นโอเลดงได้120คะแนนพรสวรรค์ได้118คะแนนจากกรรมการมิสเตอร์เจราชิโอเปเลสแห่งเม็กซิโกกรรมการนพรัตน์ศรีเจริญแห่งประเทศไทยให้โอเลดง118คะแนนให้พรสวรรค์110คะแนนมิสเตอร์ฟรานซ์มาร์ตี้แห่งสวิตเซอร์แลนด์ให้โอเลดง117คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงินพรสวรรค์113คะแนนและในโอกาสนี้ขอเชิญผู้ที่จะให้เกียรติขึ้นค่าเข็มขัดคือท่านประธานบริการกิติมศักดิ์พลเอกจิรเดชโคชรัตน์ท่านประธานจัดการแข่งขันดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์โคชรัตน์แล้วก็ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์มาณโอกาสนี้เราจะพักชมโฆษณาอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูมวยไทยชิงชนะเลิศครับใครจะคว้ารางวัล